โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการวงว่างมาเทศกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่13มกราคมปี64นะฮะตอนนี้เราอยู่ในกล้องใหม่นะครับแต่สีมันสดใสไปหน่อยนะฮะสีมันจะสดใสหน่อยนะอาจจะแปลงหูแปลงตาหน่อยนะครับโอเคผมตอนนี้เราอยู่กันในไลฟ์ซีรีส์เทรดเก็บเงินสร้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันในซีซั่นที่3 EP ที่13แล้วนะครับของรายการว่างๆมาเทรดกันนะครับเป้าหมายวันนี้ยังคงเป็น500เหรียญเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าจะทำได้ไหมนะครับพอร์ตของผมก็ยังคงเป็น 1,000 เหรียญเหมือนเดิมนะครับขนาดไม้ก็จะเทรดที่ไม้ละ500เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็จะเทรด2ไม้เนาะแต่ถ้ามันเสี่ยงเกินมันแปลกหูแปลกตากราฟมันแย่เกินผมก็จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับขนาดไม้นะผมจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับตามนี้เลยมาดูกันว่าวันนี้ผมจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะถกม้าตายกันไปลุยกันเลยครับโอเคทุกคนเดี๋ยว CAD JPY นะครับผมจะรอดูว่าเมื่อไหร่เส้นสโตคาสติกจะตัดขึ้นนะครับถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นตอนนี้องค์ประกอบมันจะครบหมดเลยนะครับก็นี่เลยนะครับกราฟปัจจุบันกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเนาะก็ถ้าสมมติว่าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นด้วยก็จะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟนะช่วงราคาปัจจุบันที่โน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากนี้แล้วนะครับน่าจะใกล้ถึงช่วงกับตัววิ่งขึ้นนะครับวิ่งขึ้นตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าจะตัดขึ้นเมื่อไหร่นะครับโอเคผมทุกคนฮะเดี๋ยวถ้าเขาปิดเหนือเส้นเทรนผมก็จะเทรดขึ้นเลยนะครับเทรด3นาทีนะไม้นี้โอเคอุ๊ยมันเหลือ3วิแล้วมันก็ขึ้นแท่งใหม่เลยอะอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยงงเด้อเหรอมันงงนะโอเคครับผมสำหรับไม้ที่1ในไลน์นี้ผมเลือกเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่ากราฟก็จะมีแรงในการวิ่งขึ้นอยู่ค่อนข้างมากนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับเขาก็ได้เกิดการโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วแน่นอนฮะตอนนี้กราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นตอนที่กราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นก็น่าจะมีประสิทธิภาพในการกลับตัวขึ้นได้มากพอสมควรนะครับณช่วงนี้นะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับก็รวมทั้ง3ปัจจัยตามนี้เลยนะครับบ่งบอกชัดเจนว่ากราฟณปัจจุบันมีโอกาสจะวิ่งขึ้นได้ค่อนข้างสูงมากนะครับหรือว่ามีโอกาสจะวิ่งขึ้นได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากๆนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมนะครับโอเคตอนนี้แท่งที่1วิ่งไปแล้วนะฮะต่อไปเราดูแท่งที่2กันผมเทรด3นาทีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะวัดผลใน3แท่งนะตอนนี้แท่งที่1วิ่งไปแล้วนะครับแท่งที่2กำลังวิ่งอยู่ลุ้นให้แท่งที่2ปิดเขียวถ้าแท่งที่2ปิดเขียวเนี่ยแท่งที่3มีสิทธิ์จะปิดเขียวสูงมากนะครับก็คือมีสิทธิ์จะขึ้นต่อสูงมากแต่กลับกันก็มีสิทธิ์จะปิดแดงประมาณ 50% นะครับอุ้ยลงมาแล้วฮะลงมาแล้วไม่มาดูกันว่าแรงของเทนจะช่วยเราได้หรือเปล่าแรงของเทนจะช่วยเราได้หรือเปล่าโอ้โหเหนื่อยเลยฮะจังหวะนี้อื้อหือโอ้ลงมาแล้วฮะต้องวัดผลตอนแท่งที่3ฮะอย่างนี้ยากเลยยากเลยโอ้โหเหตุผลที่ผมเลือก3นาทีนะครับไม่เลือก1นาทีเพราะผมเห็นว่าเขาติดเส้นเทนแล้วก็มันเกิดการทะลุลงไปนะครับถ้าสมมุติว่าไม่ติดเส้นเทนถ้าไม่ทะลุเส้นเทนลงไปนะครับผมจะเทรดแค่1นาทีนะเพราะผมคิดว่าใน3นาทีนี้เนี่ยเขาน่าจะขึ้นนะครับใน3นาทีนะเขาน่าจะขึ้นน่าจะไม่ถึงแม้มันอาจจะไม่ได้ขึ้นมากแต่มันก็พอมีหวังที่อาจจะชนะได้นะครับประมาณนี้สรุปก็พอมีหวังจริงๆนะฮะสรุปก็พอมีหวังจริงๆโอ้โหเปิดมาก็เหนื่อยเลย20วิสุดท้ายฮะมาดูกันว่าจะชนะไหมเอ้ยมาแล้วมาแล้วแรงของเทนขาขึ้นช่วยเราไว้ทุกคนมาดูกันว่าจะชนะหรือเปล่าไม้นี้10วิสุดท้ายฮะโอ้ตายเด้ผมตายเด้ตามเฮ้ย yes โอเคครับผมสำหรับไม้ที่1ชนะนะครับโอเคนะฮะแรงของเทนขาขึ้นช่วยเราไว้นี่นะฮะการเทรดแบบ follow ten ข้อดีก็คืออย่างนี้นะครับมันจะมีแรงของเทนมาช่วยด้วยก็
ผ่านวิกฤตไปได้นะฮะในไม้แรกเกือบตายเหมือนกันนะครับโอเคผมสลับไม้ที่1ในไลน์นี้ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญก็เติบโตมาเป็น 1,400 เหรียญแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ทำกำไรมาได้อีก400เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกแค่100เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในคลิปนี้นะครับไม่ใช่ในคลิปในไลน์นี้นะฮะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับไม้ที่2ก็ยังคงเทรด500เหรียญเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับไม้ที่2ถ้าสมมติว่ามันต้องเซฟเหมือนเดิมนะครับถ้ามันต้องเซฟนะผมจะลดขนาดไม้ลงนะครับแล้วก็จะมาเต็งเกียวเอาประมาณนี้ปะไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยครับรอดไปนะฮะ เหนื่อยเหมือนกันแต่รอดไปนะครับโอเคยอดเยี่ยมอยู่ปะไปลุยกันต่อเลยฮะโอเคครับผมเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้ตรงนี้นะครับตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับก็ทุกอย่างเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์แล้วนะฮะเดี๋ยวผมรอกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเดี๋ยวผมเทรดก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับเทรด1นาทีนะไม้นี้ผมเทรด1นาทีนะฮะจุดนี้ค่อนข้างมั่นใจนะครับอุ๊ยทำไมเหลือ3วิแล้วมันกระโดดอีกแล้วอ่ะ ไม่นะโอเคโอเคครับผมสำหรับไม้ที่2ในไลฟ์นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงเห็นไหมครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็จะมีแรงในการวิ่งลงอยู่ค่อนข้างมากนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองเขาก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองเห็นไหมครับแล้วก็ในช่วงนี้เองนะฮะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้จริงๆนะครับและถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูดีๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟปิดเป็นลักษณะไพ่แอคชั่นของดาร์คคลาวด์โคเวอร์ด้วยเห็นไหมครับถึงแม้ว่ามันจะมีไส้เทียนวับวับแวมแวมมาด้านล่างนิดนึงแต่ก็ยังพอมีโอกาสให้เราสามารถเทรดได้อยู่เฮ้ยอย่าเด้งกลับปฏิโทแพ้เลยลูกนี้ผมเผื่อเวลาไปสักแท่ง2แท่งนะครับโอ้โหเนาะเนี่ยถ้าผมเผื่อเวลาไป2นาทีน่าจะชนะแล้วนะครับพลาดเลยพลาดเลยเจ็บไปทั้งหัวใจโอเคผมสรุปผมเทรดทั้ง2ไม้วันนี้นะครับก็ชนะ1แพ้1นะครับแล้วก็ขาดทุนไป100เหรียญ นะครับโอเคเดี๋ยวเวลายังไม่หมดเดี๋ยวผมเทรดต่อละกันนะครับทุกคนงั้นไม้ต่อไปผมถ้าผมเทรดที่700เหรียญเลยก็น่าจะเวิร์กกว่าใช่มั้ยฮะเพราะถ้าเกิดว่าชนะเนี่ย8756ก็ไม่ได้เนาะมันต้อง750นะครับมันจะได้กำไรกลับมา600เหรียญพอดีนะครับแล้วก็มันจะทำให้ผมปั้นพอร์ตจากตอนนี้ไปถึง 1,500 เหรียญได้พอดีหาจุดเข้าจุดต่อไปดีกว่านะครับป่ะโอเคน่าจะถึงเวลาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับไม้นี้ผมไม้สุดท้ายในไลฟ์เลยแล้วกันนะครับก็ผมจะเทรด3นาทีนะครับผมคิดว่าหลังจากนี้เขาน่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วนะฮะอุ๊ยทำไมเนี่ยมันเหลือ3วิแล้วมันก็ขึ้นแท่งใหม่เลยอ่ะเหนื่อยเลยเด้อแล้วผมก็ได้จุดเข้าตรงเนี้ยไอ้บ้าเอ้ยผมก็ได้จุดเข้าตรงเนี้ยซึ่งผมควรจะได้จุดนี้เว้ยซึ่งมันเป็นจุดที่ดีที่สุดณตอนนี้นะณตอนนี้มันคือจุดที่ดีที่สุดคือผมควรจะได้จุดนี้เว้ยทำไมผมได้ผมจุดเครียดมากโอเคผมไม่เป็นไรนะฮะสำหรับไม้ที่3ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่าเขากำลังวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับเขาก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรเห็นไหมฮะก็ดูแล้วเนี่ยเหมือนจะขึ้นมาสูงสุดแค่เท่านี้แล้วนะครับแล้วก็อาจจะขึ้นต่อจากนี้ไม่ไหวแล้วนี่นะครับเห็นไหมฮะก็แปลว่าหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับดูนะก็ผมจึงเทรดลงตามนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกก็โน้มตัวลงด้วยนะครับเขาผ่านการตัดลงมาแล้วนะนี่นะครับเขาผ่านการตัดลงมาแล้วแล้วเขาก็กำลังโน้มตัวลงด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีโอกาสโน้มตัวลงได้จริงๆนะครับโอเคมาดูกันว่าจะจบที่ทำกำไรได้หรือเปล่าหรือจะแพ้ในไม้ที่3นะครับไม้ที่3ผมเทรด3นาทีนะครับก็วัดผลใน3แท่งเนาะตอนนี้แท่งที่1จบไปแล้วนะครับปิดเป็นเขียว
แท่งที่2กำลังมาเป็นแดงตรงนี้นะครับเดี๋ยววัดผลในแท่งต่อไปแท่งที่3อีกทีว่าจะชนะไหมนะครับโอ้ my god คือถ้าจุดเข้าผมมันไม่เฟลอ่ะผมไม่ได้จุดเนี้ยแต่ผมได้จุดนี้แทนอ่ะมันมีลุ้นชนะสูงมากฮะแต่จุดเข้าห่วยแตกมากโอเคตอนนี้แท่งที่3ดูดิมันค้างที่1นาทีนานมากเลยอ่ะเอ๊มันเป็นที่คอมผมแล้วมันเป็นที่เซิร์ฟเวอร์นี่คือสิ่งที่ผมงงมากโอเคผมเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าจบที่ชนะไหมเฮ้ยทุกคนมีลุ้นลงไปแล้วฮะกลับตัวลงมาแล้วเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับมีลุ้นว่าจะชนะซึ่งถ้าชนะเนี่ยผมมีสิทธิ์จะไปทำกำไรได้ถึงตามเป้าพอดีนะครับพอร์ตผมจะเติบโตไปที่ 1,500 เหรียญแล้วก็ทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าผมพอดีมันลุ้นกันฮะ30วิสุดท้ายกราฟกลับตัวลงจริงๆตามที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับมาดูกันผมว่าอันนี้คือผมว่านะไม่อยากพูดคำว่าผมว่าเลยพูดทีไรนี่เจ๊งตลอดนะแต่พูดก่อนแล้วกันนะผมว่าเขามีสิทธิ์จะลงต่อปิดแดงแท่งนี้มีสิทธิ์จะลงต่อซึ่งถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่านะผมชนะแต่ว่าจำนวนเงินมันยังไม่ถึง 1,500 เหรียญผมจะเทรดต่อทันทีตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับดูก่อนชนะไหม yes ถึงพอดีนะทุกคนถึงพอดีวู้โอเคครับผมก็สลับไม้ที่3ชนะนะครับตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้กลับมาที่ 1,500 เหรียญได้แล้วนะครับหรือก็คือผมกู้คืนที่ผมขาดทุนไปนะครับจนตอนนี้เนี่ยพอร์ตของผมเติบโตจนกลับมาทำกำไรได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่500เหรียญ นะครับโกงความตายกลับมาได้สำเร็จแล้วก็ทำกำไรตามเป้าหมายได้สำเร็จนะฮะโอเคครับผมสวยๆเลยนะครับนี่เลยนะฮะก็ตั้งเป้าเอาไว้นะว่าจะทำกำไรให้ได้500เหรียญ นะครับตอนนี้ก็ทำได้ตามเป้าแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,500 เหรียญเลยนะครับกราฟแท่งต่อไปเห็นไหมฮะปิดแดงจริงๆไม่ใช่คำว่าปิดแดงวิ่งลงจริงๆวิ่งลงจริงๆวิเคราะห์ไม่พลาดเลยนะฮะใช้คำว่าวิเคราะห์ไม่พลาดจริงๆรู้สึกภูมิใจตัวเองมากในไม้นี้รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากโอเคครับผมก็สรุปการเทรดของผมในวันนี้นะครับทั้งหมด3ไม้นะฮะเกือบถอดใจไปแล้วเนาะตั้งแต่แพ้ไม้ที่2นะฮะดีได้ไม่ถอดใจนะครับเพชรอยู่ตรงหน้าพอดีโอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับพอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญก็เติบโตมาเป็น 1,500 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากการเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับชนะ2แพ้1นะครับแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดในไลฟ์นี้ไปอยู่ที่53นาทีตีเป็น1ชั่วโมงเลยแล้วกันนะครับตีเป็น1ชั่วโมงท่วนก็สรุปนะครับไลฟ์นี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมงนะครับในการเทรดทั้งหมด3ไม้แล้วก็ทำกำไรมาได้ทั้งหมด500เหรียญตามเป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้ในวันนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะสวยๆเลยโอเคผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับว่าตอนนี้500เหรียญกำไรที่ผมทำได้คิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับไปดูกันนะฮะโกงความตายสุดๆไหมสุดท้ายโล่งใจโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้1เหรียญตอนที่ผมกำลังไลฟ์อยู่นี้นะครับมีมูลค่าอยู่ที่30บาทกับอีก7สตางค์นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า500เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับนี่เลยนะครับ500เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 15,033 บาทกับอีก7สตางค์นะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดทั้งหมด3ไม้นี้นั่นเองนะครับ500เหรียญคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 15,000 บาทท้วนละกันนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆตามนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะฮะโอเคผมขอบคุณทุกคนเลยที่ตามรับชมกันนะเดี๋ยวผมขอตัวไปเรียนก่อนแล้วครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้6โมงเย็นเหมือนเดิมกับรายการว่างๆมาเทรดกันนะครับโอเคผมถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์นี้กันนะครับเดี๋ยวผมขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับผมในไลฟ์นี้ด้วยนะครับก่อนจากลากันไปนะอย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าครับผมสำหรับไลฟ์นี้ Let's goI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles. 'Cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna
gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.